เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเนี่ยหนึ่งนะครับเรามีความตระหนก2คือไม่ได้มีเครื่องดับเพลิงที่ใช้ในบ้านในชีวิตประจำวันของเรามันจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมอะไรที่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นและสามารถคอนโทรลและครอบคลุมสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในชีวิตประจำวันของเราได้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุคุณสามารถนำผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้งานได้ทันทีครับถ้าหากว่าเรามีเครื่องดับเพลิงอยู่ที่บ้านนะครับมันจะมีวิธีการใช้ของตัวเขาเองอยู่ขั้นตอนทั้งหมดเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงครับจากประสบการณ์ที่ขายเครื่องดับเพลิงมาครับลูกค้าประสบเหตุว่าใช้เครื่องดับเพลิงมาแล้วเนี่ยไม่ได้ปลดสลักกดไปที่คันบีบเลยทำให้แบบเครื่องดับเพลิงฉีดไม่ออกลูกค้าก็เกิดความยุ่งยากในการใช้งานบางทีแบบณวินาทีนั้นมีแค่ความตระหนกทำให้เครื่องดับเพลิงไม่สามารถที่จะยับยั้งเพลิงได้ครับเราก็เลยคิดว่าถ้าคนจะซื้อเครื่องดับเพลิงเขาต้องมาเรียนรู้อะไรเยอะแยะขนาดนี้มันทำให้คนที่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เอาไว้ก่อนผลิตภัณฑ์เฟมิกของเรานะครับออกแบบมาภายใต้แนวคิดที่ว่าให้ง่ายสะดวกปลอดภัยคุณใช้แค่คอมมอนเซนส์ของคุณนะครับในการใช้งานสเปรย์ดับเพลิงเฟมิกเปิดฝาเขย่าฉีดเพียงแค่3ขั้นตอนสามารถใช้งานง่ายโดยไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกับมันมากมายย่นระยะเวลาในการเข้ายับยั้งเพลิงภายใน4นาทีได้ครับสามารถดับเพลิงได้ครอบคลุมถึง4ประเภทนะครับก็คือ A เป็นของแห้งทั่วไป B เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง C เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วก็ K เป็นน้ำมันในส่วนของการทำอาหารถ้าเป็นถังดับเพลิงทั่วไปนะครับลักษณะเป็นไดเคมีคอลเมื่อฉีดไปที่ฐานไฟเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายความฟุ้งกระจายของเขาเนี่ยบางทัศนวิสัยที่ว่าดับไฟไม่ได้บางทีเราอาจจะฉีดไม่ตรงฐานเพลิงและนอกจากนี้นะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเคมีที่ฟุ้งกระจายอยู่นะครับเช็ดทำความสะอาดค่อนข้างยากแต่ผลิตภัณฑ์เฟมิกเป็นน้ำยากึ่งโฟมนะครับสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายระยะการฉีดไกล 2-4 เมตรระยะเวลาฉีดได้ยาวนานถึง25วินาทีตัวน้ำยาเองยังสามารถเก็บได้ยาวนานถึง5ปีสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง150องศารางวัลที่การันตีความสำเร็จของเรามาคือเป็นแชมเปี้ยนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรางวัลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานวิจัยนวัตกรรม NIA นะครับของประเทศไทยผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าเราทุกคนนะครับให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆมาตรฐานชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตและการทำงานเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นกว่านี้เรามุ่งมั่นสร้างมาตรฐานนะครับเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยอันตรายมันอยู่รอบตัวเราการเข้าถึงอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับมันยังขาดความรู้ความเข้าใจยังรู้สึกว่าเราจะต้องผลักดันกันอีกเยอะบางครั้งความเสียหายมันอาจจะมาในรูปแบบของเม็ดเงินหรือทรัพย์สินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นชีวิตเงินขนาดไหนก็ไม่สามารถจะชดเชยหรือตีมูลค่าออกมาได้